จากนั้นครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬายูนิสูชิงแชมป์เอเชียนะครับช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนทวีปลงแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ UAE ครับสมาคมกีฬายูนิสูแห่งประเทศไทยนะครับได้รับข่าวดีเมื่อสหพันธ์ยูนิสูนานาชาติมอบสิทธิ์ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบีจยูนิสูอีเวนต์อินไทยแลนด์นะครับก็ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคมนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของไทยนะครับก็ถือว่าเป็นของทวีปเอเชียเลยนะครับลงแข่งขันในเวิลด์แชมเปี้ยนชิพบีจยูนิสูที่จะจัดขึ้นปีหน้าที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และปีถัดไปจัดที่เมืองซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้เห็นว่าสมาคมยูนิสูแห่งประเทศไทยเรามีการบริหารจัดการการแข่งขันรวมทั้งมีสถานที่และบุคลากรที่ดีนะครับเป็นที่สนใจของนักกีฬาประเทศต่างๆที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันในประเทศไทยแล้วก็ประชาชนชาวไทยที่สุดยอดคือประชาชนชาวไทยเรามีน้ำจิตน้ำใจที่ต้อนรับนักกีฬาจากทุกชาติเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมครับจากนั้นไปดูการแข่งขันกันบ้าง นะครับเป็นการแข่งขันชิงถ้วยผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยวันสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่การแข่งรอบชิงรุ่นบุคคลหญิงอายุ 15-17 ปีน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมนะครับก็เป็นการรีแมตช์นัดชิงกีฬาเยาวชนแห่งชาติระหว่างเบญจทิตพุ่มทองจากสโมสรโรงเรียนสมุทรปราการในชุดสีน้ำเงินนะครับเหรียญทองชุมพรและนองเกณฑ์เจอกับนุชนาฏสิงห์ฉลาดจากสโมสรไลออนมาร์เชียลอาร์ตครับก็เป็นเหรียญเงินชุมพรและนองเกณฑ์ผลปรากฏว่านุชนาฏแก้มือได้สำเร็จนะครับก็เอาชนะไป 11-3 คะแนนขณะที่ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเป็นของ Air Force Police Academy นะครับซึ่งนักกีฬายูนิสูขอนไทยก็เตรียมเดินทางไปแข่งขัน Asian Indoor และ Merchant Art Game ที่เติร์กเมนิสถานกันยายนนี้ครับ